วาทะจากข่าววันนี้มาจากเกรตาทันเบิร์กนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมค่ะทันเบิร์กระบุว่าการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่27หรือขอบ27ที่เมืองชามเอลชีคของอียิปต์เป็นเพียงเวทีให้ผู้มีอำนาจปั้นเรื่องโกหกและฟอกเขียวซึ่งหมายถึงการสร้างภาพลักษณ์ให้มีความเป็นมิตรต่อโลกแต่ไม่ได้ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม